นี้มีการลงทุนอีกอย่างนึงนะครับที่เรียกว่าการลงทุนแบบดันโดพอผมอ่านไปเนี่ยผมรู้สึกว่าจัดอยู่ในกลุ่มพวก value investor ได้ก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกผมก็ฟังแล้วมันเป็นแบบแปลกๆนะชื่อแปลกๆดันโดนะแล้วก็มีคีย์เวิร์ดนะครับถ้าเราดูในสไลด์ผมจะมีเขียนว่าเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูงนะตอนแรกผมเนี่ยในฐานะคนเรียนทางการเงินผมก็งงๆนะเพราะเราเคยเรียนแบบว่าถ้าความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงถ้าความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนที่เราคาดก็จะต่ำเอ้ยมันมีด้วยเหรอการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูงอันนี้น่าสนใจมากอะไรเงี้ยก็ศึกษาเข้าไปก็ปรากฏว่าการลงทุนแนวเนี้ยคนที่เขียนหนังสือเนี้ยชื่อโมนิชพาบรายเป็นคนอเมริกันเชื้อสายอินเดียแต่อยู่ในสหรัฐนะคนนี้เขาเป็นเจ้าของพาบรายอินเวสเมนต์ฟันนะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นกองทุนที่ลงทุนอย่างหนึ่งนี่ดันโดเนี่ยเป็นภาษาเขาเรียกกุจาราตีเป็นแคว้นหนึ่งในอินเดียรัฐกุจราตนะมันแปลว่าเป็นความพยายามในการสร้างความมั่งคั่งนะก็คือความรวยอะไรก็ได้นะแต่คีย์เวิร์ดของการลงทุนแบบดันโดก็เนี่ยว่าขยายผลตอบแทนให้สูงสุดจำกัดความเสี่ยงให้ต่ำสุดถ้าเรามีเคล็ดลับการลงทุนแบบนี้อาจจะเป็นวิธีหนึ่งก็ได้ที่เราจะลงทุนนะทีนี้ไอ้คำว่าความเสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนสูงบางทีฟังแล้วเขาก็เลยไปยกตัวอย่างเหมือนกับการโยนเหรียญเหมือนว่าถ้าออกหัวผมได้เงินออกก้อยผมเสียเงินแต่มันจะมีเคล็ดลับอะไรที่ออกหัวผมได้เงินเยอะๆแต่ออกก้อยเสียเงินนิดหน่อยหรือไม่เสียมีไหมการลงทุนในหุ้นแบบเนี้ยเขาก็คิดเคล็ดลับขึ้นมาในประวัติเขาก็จะเล่าว่ามีทั้งคนอินเดียที่เอาเคล็ดลับนี้ไปใช้นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะแล้วก็มีอย่างริชาร์ดแบรนสันอะไรเนี่ยนะครับอันที่ผมประทับใจมากๆคือเขาพูดถึงตอนตระกูลอันหนึ่งนะฮะไม่มีรูปเพราะเป็นในอดีตแล้วชื่อตระกูลพาเทลตระกูลเนี้ยตามประวัติเขาก็เล่าว่าเดิมเป็นคนอินเดียที่อยู่ในยูกันดาในแอฟริกายูกันดาเนี่ยในยุคนึงนะทศวรรษ1970เนี่ยจะมีเผด็จการขึ้นมาครองเมืองชื่ออีดีอามินอีดีอามินเข้ามาก็บอกว่าแอฟริกาเนี่ยเป็นของคนแอฟริกันเท่านั้นก็ขับไล่คนเชื้อสายอื่นออกนอกประเทศแบบยึดทรัพย์ยึดอะไรอย่างเงี้ยตระกูลเนี่ยตอนแรกเป็นพ่อค้าอยู่ก็หนีตายเก็บทรัพย์สมบัติได้นิดหน่อยหนีตายมาอพยพมาอยู่อเมริกาทีนี้พอเป็นคนอพยพเนี่ยคุณหางานหาอะไรก็ยากประสงค์ภาษาอะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ไปเริ่มงานจากเล็กๆก่อนงานแบบเรียกว่าระดับข้างล่างเลยซึ่งตอนในประวัติก็เล่าว่าไปการเอาแบบเหมือนว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแล้วเวลาลูกค้าซื้อของมาก็ต้องเอาถุงคอยบรรจุใส่ของให้ลูกค้านี่คืองานระดับล่างสุดละนะแต่พวกนี้วิญญาณพ่อค้าเนี่ยสิงอยู่ในล่างตลอดเวลานะก็รอจังหวะนี่ถ้าใครจำได้ในช่วงทศวรรษ1970เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจย่อมๆเขาเรียกว่าเป็นออยล์ช็อคก็คือพวกโอเปกเนี่ยที่ผลิตน้ำมันเนี่ยเริ่มรวมหัวกันนะขึ้นราคาน้ำมันนะเพราะตอนนั้นพอคุณก็ลงถึงภาพเนี่ยถ้าคุณวิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยเรียนพวกปัจจัยพื้นฐานคุณจะรู้ว่าน้ำมันมันเป็นพลังงานที่สำคัญใช่ไหมเป็นต้นทุนในการขนส่งต้นทุนในการผลิตมันถ้าราคาน้ำมันขึ้นปุ๊บเงินก็เฟ้อนะพอเงินเฟ้อราคาข้าวของแพงคนก็บริโภคน้อยลงคนก็เดินทางน้อยลงถูกไหมถ้าราคาน้ำมันมันแพงขึ้นทีนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาคุณลองนึกถึงภาพเป็นประเทศใหญ่แล้วเขาก็จะมีธุรกิจอันหนึ่งใช่ไหมเป็นพวกโมเทลอ่ะเป็นโรงแรมขนาดเล็กที่อยู่ริมทางหลวงเพราะฉะนั้นเวลาคนเดินทางก็คือว่ามันขับรถมาไกลก็ต้องมาพักที่พวกโมเทลใช่ไหมแต่เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำคนเดินทางน้อยเพราะฉะนั้นธุรกิจโมเทลมันก็กลายเป็นธุรกิจที่เริ่มกำไรน้อยเริ่มขาดทุนเริ่มเป็นหนี้มีปัญหาของสถาบันการเงินถูกไหมอ่ะเวลาคุณลองนึกถึงภาพประเทศไทยก็เคยผ่านเหตุที่พวกเวลาหนี้ NPL เยอะๆธนาคารเนี่ยก็ยอมต้องยอมตัดขายในราคาถูกถูกไหมคือแบบว่าโอเคดีกว่าเป็นหนี้เสียไปเลยใช่ไหมเนี่ยตระกูลพาเทลก็รอคอยจังหวะนี้นะเข้าไปซื้อโรงแรมในราคาถูกนะก็กู้ธนาคารเพิ่มด้วยธนาคารก็ดีกว่าไม่ได้เลยใช่ไหมอ่ะทีนี้พวกทางแขกอินเดียไงคุณลองนึกถึงภาพถ้าประหยัดสุดเนี่ยเขาก็ทำได้ถูกไหมคราวนี้ทำไงฮะแต่ก่อนเคยเช่าห้องอยู่ใช่ไหมคราวนี้ก็ไม่ต้องแล้วเอาห้องหนึ่งในโรงแรมแล้วอยู่ถูกไหมคราวนี้ก็ทั้งครอบครัวก็ช่วยกันมีทั้ง
แม่บ้านก็เป็นเองใช่ไหมคนสวนเป็นเองฟอนต์เมเนเจอร์เป็นเองปูเตียงเองอะไรทุกอย่างพอเขาสู้แบบนี้คือต้นทุนเขาจะต่ำลงถูกไหมต่ำจนแบบว่าฝรั่งก็ต่ำไม่ได้เท่าสิ่งที่เขาคิดต่อคืออะไรครับเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าเศรษฐกิจยังตกต่ำต่อไปเรื่อยๆคนก็เดินทางน้อยลงเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้าขาดทุนเขาคิดแล้วถ้าขาดทุนนะเขาเจ๊งใช่ไหมเจ๊งหลังฝรั่งแน่นอนเพราะฉันมาเพื่อประหยัดต้นทุนสุดขีดแล้วโอเคป่ะถ้าออกก้อยเสียเงินอย่างมากอย่างมากเกลียวร้ายสุดก็กลับไปเอาของใส่ถุงให้คนที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจกลับมารุ่งเรืองเป็นไงครับคนกลับมาเดินทางอีกครั้งนึงมันต้องจบสักวันนึงอ่ะแล้วมันก็ต้องโอเคกลับมาอีกครั้งนึงถ้ากำไรก็จะกำไรมากกว่าของโรงแรมของฝรั่งนี่คือหลักอะไรครับการที่ควบคุมต้นทุนให้ต่ำสุดนี่คือในภาษาของเขานะคือการจำกัดความเสี่ยงให้ต่ำเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจกลับมารุ่งเรืองออกหัวผมได้เงินมากกว่าคนอื่นเพราะว่ากำไรจะมากกว่าคนอื่นนะฮะถ้าออกก้อยก็นี่ไงเสียก็เสียน้อยกว่าคนอื่นอย่างมากผมไม่มีอะไรจะเสียนะกลับไปเอาของใส่ถุงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนเดิมนี่คือหลักเวลาลงทุนเนี่ยทางการเงินจะมองอย่างนี้ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยขึ้นลงๆเนี่ยเราเรียกว่ามีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงในที่นี้เขาจะไม่ใช้เขาจะบอกว่าเศรษฐกิจข้างนอกก็มีความไม่แน่นอนสูงจริงๆความไม่แน่นอนกับความเสี่ยงถ้าทางการเงินถือว่าอย่างเดียวกันมีความเสี่ยงก็คือมีความไม่แน่นอนแต่นี่เขาแยกคำว่าไม่แน่นอนก็คือเป็นพวกเศรษฐกิจไม่แน่นอนข้างนอกแต่ความเสี่ยงต่ำคือภายในกิจการคือควบคุมให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าพยายามจำกัดความเสี่ยงให้ต่ำสุดเพื่อขยายผลตอบแทนให้สูงสุดเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ของเขาเดี๋ยวผมพูดถึงจุดสำคัญแต่เขาจะมีพูดอยู่9เรื่องนะครับลองฟังดูนะบางอันเราก็อาจจะเข้าใจแหละไม่ต้องเจาะก็ได้เช่นบอกว่า1กลุ่มพวกดันโดเนี่ยจะเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีการดำเนินงานอยู่แล้วโปรดแคชโฟลว์อะไรก็เข้าใจง่ายนึกออกไหมไม่ต้องแบบซับซ้อนมากเป็นอะไรที่ทำแบบสม่ำเสมอเป็นธุรกิจที่เปิดดำเนินการอยู่แล้วเข้าใจได้ดีอันนี้ก็สัมพันธ์กับข้อ2ก็คือเป็นธุรกิจที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายเช่นโรงแรมเนี่ยไม่ต้องซับซ้อนคุณรู้ว่ามีห้องให้พักมีห้องจัดเลี้ยงมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะง่ายนะอันที่3คุณลองดูตามนะฮะลงทุนในธุรกิจที่มีปัญหาในอุตสาหกรรมซึ่งกำลังอยู่ในภาวะความยากลำบากนี่ไงคือเข้าตอนลำบากนี่แหละมันจะมีของดีที่มันหลุดออกมานะฮะเพราะลำบากมันก็ลำบากกันทั้งนั้นแต่มันจะมีคนที่ลำบากแล้วแก้ไขได้อย่างพบบางคนพูดเรื่องหุ้นเทิร์นอลาวกลับมาเป็นลำบากแล้วกลับมาเป็นแวลูสต็อกก็อาจจะเป็นได้ใช่ไหมแต่คุณต้องดูด้วยเหตุผลและอีกหลายอย่างลงทุนในธุรกิจที่มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืนอันนี้ก็คือเหมือนกับวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ใครๆก็ต้องอยากได้ของดีถูกไหมคุณดูจากอะไรมั่งคลองมาร์เก็ตแชร์เยอะมีสูตรลับมีสัมปทานหรือมีอะไรมีด้วยเหตุอีกตั้งหลายอย่างที่คุณจะวิเคราะห์ว่าเขาจะมีความได้เปรียบในระยะยาวไหมนะฮะมีอันนึงก็เขาพูดมาแต่ว่าผมไม่อยากให้เราจำเป็นแบบการพนันนะคือพูดให้เข้าใจคอนเซปต์เฉยๆลอจิกมันเดิมพันน้อยอย่างเดิมพันหนักๆไม่เดิมพันบ่อยอันเนี้ยมันตรงกับซื้อเพื่อถือยาวเจอของดีซื้อเยอะๆหลักมีอยู่แค่นั้นมองหาโอกาสในการทำอาร์บิทราซื้อถูกขายแพงหลักมีแค่นั้นมีส่วนเผื่อความปลอดภัยเสมอภาษาอังกฤษเรียกมา margin of safety ก็คือซื้อได้ถูกมากๆยิ่งดีเพราะว่าเวลามันหุ้นมันตกคุณก็ยังทนได้มากกว่าคนอื่นถ้าขึ้นก็กำไรเนี่ยอยู่แค่นี้เองบางคนถึงมีความสุขกับเจอหุ้น5เด้งหุ้น3เด้งเพราะอะไรคุณที่คุณพูดว่าเป็นเด้งได้ก็เพราะว่าอะไร1เด้งก็คือ 100% ถูกไหมก็เพราะคุณซื้อได้มาถูกไงลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความไม่แน่นอนสูงอันนี้ผมพูดไปแล้วบางภาวะนะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเขาควบคุมข้างในได้ดีก็ยังอยู่รอดได้อย่างเงี้ยบางคนก็ถึงเชื่อหุ้นบลูชิพนะเพราะอะไรหุ้นบลูชิพเนี่ยเป็นพวกอะไรอยู่เขาเรียกว่าอยู่เป็นเสาหลักคู่กับเศรษฐกิจไทยมาตั้งนานแล้วผ่านเขาเรียกผ่านร้อนผ่านหนาวคือบริษัทที่ตั้งมานานว่ามันก็ล้มได้นะแต่มีแต่ว่าบริษัทพวกนี้คนก็จะดูว่าเขาผ่านวิกฤตมาหลายครั้งเ
ขาฝ่าฟันมาได้เพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นเขาไม่ได้ล้มง่ายๆแต่เราต้องไปตอบว่ามันเป็น value stock หรือเปล่าขนาดนี้โอเคอีกข้อหนึ่งที่คุณฟังดูแล้วเหมือนดูแล้วมันไม่โอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายนะคือบอกว่าพวกดันโดนี่คือว่าอะไรลงทุนในธุรกิจที่ลอกเลียนแบบไม่ใช่พวกสร้างสรรค์ใหม่ๆฟังแล้วเหมือนจะละเมิดลิขสิทธิ์นะคือเขาบอกว่าเขาจะไม่สนใจธุรกิจที่เพิ่งตั้งใหม่เพราะเขาไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จไหมซึ่งในโลกนี้มันก็มีบางอันที่สำเร็จเยอะแยะผมจำได้ว่าเขายกตัวอย่าง Microsoft เขาบอกงี้ตอนแรกบิลเกตส์เนี่ยได้งานมาจาก IBM ต้องทำโปรแกรมบางอย่างแล้วทำไม่ทันก็เลยไปสืบดูปรากฏว่ามีบริษัทเล็กๆในซานฟรานซิสโกเนี่ยทำโปรแกรมอะไรบางอย่างที่เป็นต้นแบบของไอ้พวก PowerPoint หรือ Excel อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเอามาดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อทำส่งให้ทันอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาบอกว่าเขาจะไม่เอาบริษัทอะไรไม่รู้ที่ทำนวัตกรรมใหม่แต่ผมไม่ได้บอกว่านวัตกรรมใหม่ไม่มีโอกาสสำเร็จนะมีแต่ดันโดไม่สนใจดันโดจะสนใจธุรกิจที่มันเพนอยู่ตอนนี้ที่ทำอยู่แล้ววอร์เรนบัฟเฟตต์ก็เหมือนกันวอร์เรนบัฟเฟตต์เคยสัมภาษณ์บอกว่าเขาเนี่ยไม่สนใจหุ้นเทคโนโลยีไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีไม่ดีแต่เขาไม่เข้าใจมันอันนี้ก็ย้อนกลับไปไงลงทุนในธุรกิจที่คุณเข้าใจสุดท้ายตอนที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่านี่สอนแต่ตอนหาหุ้นนะเนี่ยตอนที่ออกจากตอนจะขายอ่ะตอนจะขายเป็นไงดีทีนี้คำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วมันขายไงอ่ะปรากฏว่าคีย์เวิร์ดคุณดูในสไลด์อยู่อันนึงนะที่เขียนเรื่องค่ายกลพยุหะเขาบอกว่าควรถือหุ้นที่วิเคราะห์อย่างดีแล้ว 2-3 ปีเห็นไหมเมื่อเช้าภาววิทย์เขียนไว้ออกมาในหุ้น5ปีเห็นไหมไม่ใช่10นาทีแน่นอน5ปีอันนี้ 2-3 ปีเพราะอะไรฮะควรให้ธุรกิจเนี่ยมันแสดงฝีมือหรือปรับตัวตามวัฏจักรของเศรษฐกิจของธุรกิจว่าใครจะรอดไม่รอดเนี่ยถึงจะคุ้มค่าที่จะคุณจะได้แคปิตอลเกนนั้นแคปิตอลเกนในระยะยาวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัน2วันนี้เราคุณเห็นหุ้นขึ้นหุ้นลงเนี่ยคุณก็ได้กำไรก็จริงแต่มันอาจจะยังไม่ใช่เป็นฝีมือจริงๆนะฮะของธุรกิจนะฮะนี่คือหลักของดันโดลองสรุปให้ผมฟังที่คุณได้อะไรเกี่ยวกับการลงทุนแบบดันโดคุณรู้อะไรฮะน้องเบียร์รู้อะไรของดันโดครับก็กลยุทธ์วิธีแบบดันโดนะครับก็เป็นกลยุทธ์วิธีที่ให้ความเสี่ยงต่ำครับแล้วก็ผลตอบแทนสูงครับจะดีแค่ไหนครับน้องเบียร์บอกว่าเนี่ยได้ยินเรื่องความเสี่ยงต่ำใช่ไหมก็คือพอเราฟังเรื่องราวเมื่อกี้ก็คือว่าเนี่ยเราวิเคราะห์ที่ว่าบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายที่เราสนใจอ่ะในมุมนึงเราอยากได้ฐานะการเงินดีผลการดำเนินงานดีแต่ในมุมนึงเนี่ยเราต้องดูว่าเนี่ยฝีมือในการบริหารจัดการเช่นในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยคุณควบคุมความเสี่ยงได้ไหมช่วงเศรษฐกิจผันผวนเหตุการณ์ต่างๆในโลกคุณจัดการยังไงบางบริษัทนะช่วงเศรษฐกิจดีคุณทำได้ดีเชียวแต่ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีคุณแย่เชียวอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยตามดูคุณเบียร์ตอบแล้วเดี๋ยวผมต้องถามอีกสักคนนึงนะครับเผื่อว่าเข้าใจว่าการลงทุนแบบดันโดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถามคุณยิ้มดีกว่ายิ้มคิดว่าการลงทุนแบบดันโดเป็นยังไงครับก็เป็นการเลือกลงทุนโดยที่เราดูรูปแบบธุรกิจที่มีความเรียบง่ายนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำแต่ว่าสามารถอดทนในสภาวะที่มีความผันผวนสูงได้ค่ะเช่นอาจจะมีต้นทุนต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับขอบคุณฮะถูกแล้วครับเนี่ยเราดูธุรกิจก็คือกลับไปที่พื้นฐานนะฮะแต่เป็นอันที่เราเข้าใจง่ายๆเรียบง่ายนะครับแล้วก็สู้กับความผันผวนได้ขอบคุณครับไม่ทราบมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ครับครับอยากจะถามเรื่องไซเคิลของธุรกิจนะครับผมอย่างธุรกิจเนี่ยมันจะมีไซเคิลของมันใช่ไหมครับก็สมมุติถ้าเราซื้อที่ตอนไซเคิลมันอยู่ถูกๆเงี้ยฮะแต่ว่าธุรกิจมันเป็นไซเคิลคือพอขึ้นไปสูงมันก็ลงมาต่ำอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแล้วสมมุติถ้าเราขายตอนจุดสูงสุดเนี่ยเราก็จะได้กำไรเยอะเราจะทำยังไงกับความคิดตรงนี้เนี่ยครับผมว่าอันนี้ต้องแยกเรื่องก่อนคือธุรกิจทุกอย่างเนี่ยมีไซเคิลคำว่าไซเคิลของธุรกิจก็คือมันมียอดขายมีกำไรบางช่วงสมมุติว่าเป็นอะไรที่ตามเศรษฐกิจนะอย่างเช่นบอกว่าธุรกิจประเภทนี้อย่างเช่นอุปโภคบริโภคถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจรุ่งเรืองก็จะบริโภคกันเยอะสมมุติอย่างนี้นะยอดขายหรือกำไรของธุรกิจมันก็จะขึ้นเยอะในช่วงนั้นถ้าคุณซื้อตอนเริ่มไซเคิลแล้วคุณไปขายออกบ้างในตอนที่พีของไซเคิลถ้าถูกจังหวะก็เรียกว่าอันนี้ก็ถูกต้องแล้วเป็นกลยุทธ์การลงทุนตามปกติแต่เราอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราต้องขายมันจนหมดเลย
แปลว่าถ้าธุรกิจเพราะอะไรธุรกิจมันก็ยังอยู่ได้ต่อให้เศรษฐกิจอะไรนะไซเคิลของเศรษฐกิจมันลงก็แปลว่าอะไรยอดขายอาจจะลดกำไรอาจจะลดแต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะแย่ถูกไหมฮะตรงนี้มันอาจจะทำให้ในตลาดคือราคามันก็อาจจะลดลงมามันก็อาจจะเป็นจังหวะที่คุณไปซื้อเพิ่มก็ได้นะฮะเพราะของเดิมระหว่างที่คุณคอยมันก็อาจจะไปไซเคิลถัดไปอีกคุณก็ต้องถืออาจจะต้องถือต่อไม่ได้หมายความว่าพอพ้นไซเคิลคุณต้องขายหมดทั้งพอร์ตนะมันของที่ดีเนี่ยมันก็อาจจะดีต่อไปหน้าที่ของเราคือต้องตรวจสอบว่ามันดีอยู่อย่างนั้นหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นต้องแยกว่าไซเคิลราคาหุ้นเนี่ยกับไซเคิลของผลประกอบการซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ได้ถึงขนาดมันไปตามกันหมดทุกอย่างนะบางตัวอาจจะคุณอาจจะเจอว่างงๆนะเศรษฐกิจขาลงทำไมราคาหุ้นไม่ตกก็มีเหมือนกันนะทั้งที่ยอดขายปีนี้อาจจะแย่กว่าปีก่อนอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องดูว่า เราคิดว่าภาพใหญ่มันดีอยู่เนี่ยเราอาจจะถือต่อก็ได้ถึงแม้เป็นไซเคิลที่มันลงมาอย่างเช่นหุ้นสมมติตัวอย่างหุ้นบลูชิปอะเศรษฐกิจจะดีไม่ดีบริษัทก็ยังอยู่ได้ถูกไหมฮะบางคนก็ถือต่อนะไม่ได้จำเป็นว่าตอนนี้เป็นภาวะอะไรนะเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำผมต้องเคลียร์หมดเลยมาถึงเงินสดหมดก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหวังว่าในตอนนี้เป็นตอนที่เราเริ่มสร้างแรงบันดาลใจหวังว่าคุณจะมีแรงบันดาลใจนะไม่ใช่หมดแรงบันดาลใจว่าการความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเป็นอันที่สำคัญมากๆแล้วก็ยืนยันว่าอย่างสไตล์หุ้นบางอันอย่างเช่นพวก value investor เนี่ยใช้ตรงนี้เยอะมากนะฮะให้คุณเห็นเป็นภาพใหญ่ก่อนแล้วก็เดี๋ยววันหลังเนี่ยคุณค่อยไปเลือกว่าคุณจะเป็น VI ตัวจริงหรือจะไปเป็น Growth Stock Investor ตัวจริงแล้วแต่อันนี้ก็ไปเลือกดูอีกทีนึงนะครับก็ขอบคุณมากก็วันนี้ให้กลับไปสงบสติอารมณ์กลับไปทบทวนนะครับความรู้ทั้งหลายแล้วเดี๋ยวๆตอนต่อไปเรามาลองดูที่ว่าแรงบันดาลใจตรงนี้มีอย่างนักลงทุนไทยที่ใช้สไตล์นี้แล้วเขาก็แบ่งปันความรู้มานะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาแชร์กันต่อนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ